สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Coming Soon นะครับหรือการปล่อยเพลงใหม่นะครับของโรเซ่แบ็คพิงค์นะครับผมก็เป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์มานานตั้งแต่เปิดวงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าเพลงจะออกประมาณไหนครับผมก็ฟังครั้งแรกนะครับความรู้สึกของผมนะครับผมว่าจะเป็นสไตล์แบบเบาๆแบบคลาสสิกครับผมสไตล์โรเซ่ก็จะเป็นแบบเน้นเสียงครับผมอันนี้ความรู้สึกผมนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแนวอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะครับอาจจะเป็นแนวเหมือนปาร์คบอมครับผมแบบเพลงแบบยืนไออย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับเป็นเพลงที่อาจจะค่ำควรถึงความรักประมาณนี้ครับโทนสีจะออกแบบอบอุ่นนิดนึงครับผมแบบประมาณโทนสีแบบเหมือนคิดถึงใครสักคนนี่แหละครับความรู้สึกผมนะครับโรเซ่นี่ครับปล่อยเพลงนะครับวันที่31เดือน1นะครับดูอีกครั้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเริ่มแรกนะครับอันนี้นะครับผมเหมือนโรเซ่กำลังนอนอยู่ครับเหมือนอารมณ์ฟิลแบบอกหักครับผมนี่ครับเหมือนค่ำควรถึงความรักนะครับผมอารมณ์ผมรู้สึกว่าโทนสีจะออกแบบโดยรวมเป็นเพลงแบบเบาๆครับผมไม่ได้เต้นหนักเหมือนไม่ได้เต้นหนักเหมือนเจนนี่ครับเป็นเพลงแบบเบาๆครับสไตล์โรเซ่ครับผมว่าก็รอติดตามดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมว่าน่าติดตามมากเลยครับในการปล่อยเพลงใหม่หลังจากโรเซ่แล้วก็น่าจะเป็นของลิซ่าครับผมในการปล่อยเพลงใหม่นะครับแล้วก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรครับก็มาพูดคุยเรื่อง MVที่จะปล่อยเพลงใหม่ของโรเซ่ครับในวันที่31นะครับผมเดือน1นะครับอีกไม่กี่วันครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปติดตามดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ